ก็สวัสดีนักศึกษาวันนี้ครูจะมาสาธิตก็คือบทเรียนไม้แม่นกับใช้ซอกหน่อยลาครูจะสาธิตหน่อยจะสาธิตข้างหน้าหน่อยคือโยกหงายซอกหงายซอกไปฟันฟันหงายฟันหงายฟันหงายไหนฟันฟันเริ่มติดข้างคือไหนไหนฟั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 นนะบทเรียนหอเรียนมื้อนี้ก็คือการไงซอกและฟันซอกใส่หัวเนาะคือมื้อนี้หอเรียนประมาณนี้ดีนักศึกษาทุกคนเนาะวันนี้เราจะมีเรียนบทเรียนใหม่ก็คือการออกมัด1 2แล้วฟันซอกใช้ซอกขวาและไงซอกใช้ซอกขวาเนาะให้นักศึกษาปฏิบัติตามครูเลยก็คือครูจะมาสาธิตเนาะโดยช้าๆแล้วจะโดยไวๆเองเนาะให้นักศึกษาปฏิบัติตามคือเนาะครูจะทิ้งครั้งเลย1 2ฟันซอกใช้ซอกขวาแล้วไหนซอกซอกเนาะก็เอาเป็น1 2ฟันซอกฟันซอกไหนซอกไหนซอกเอามุมหน้า1 2 3ซอก3ซอกไหนซอกไหนซอกเนาะเอาแบบนี้1 2 3 46จังหวะเนาะโอเคอันนี้ฮะใช้เยอะกว่าเยอะตอนนี้มันการใช้ซอกเนาะออกมัด1 2แล้วก็ซอกออกมัดประสานกับซอกเนาะสำหรับการเต้นี่เขาจะเต้มันนี่เนาะแต่ว่ากันเต้นี่เฮาไว้ชั่วโมงหน้าเนาะแต่ว่าพันมาเฮาก็เรียนเต้แล้วเนาะเพียงเจ้าพันมาเฮาก็ใส่เต้เนาะแล้วในเวลาเนาะวันนี้เฮาใส่ซอกเข้ามัดกับซอกประสานวันนี้เฮาจะใส่หัวเข้าเนาะจะใส่หัวเข้าไหมหัวเข้าเฮาจะใส่เนาะโอเค1 2 31 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
3 1 2 3 1 2 3สำหรับข้อแท้ข้อขวาเนาะ